ชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับผมแท็กพลันยูนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามผมให้ดีนะครับว่าผมจะพาไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับที่นี่คือที่ไหนครับพี่แขกนี่เพิ่นจะห้องว่าพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วซึ่งพระแก้วก็จะประดิษฐานอยู่ที่นี่เคยประดิษฐานอยู่สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้เป็นบ่อนรวบรวมวัตถุโบราณจากวัดต่างๆพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีถึงพันกว่าปีเพิ่นกลับมาโฮมอยู่บ่อนนี้เพิ่นจึงห้องว่าพิพิธภัณฑ์ครับผมเรียกว่าถ้าใครมาสปป.ลาวก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่มาเยี่ยมชมที่นี่โดยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับก็จะมีชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าชาวจีนชาวฝรั่งนะครับผมเกาหลีมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกับพี่แขกเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูรอบๆนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างสวยสดขนาดไหนไปดูกันเลยครับมาพี่แขกครับพี่แข่งฮะภายในวัดแห่งนี้ก็จะมีศิลาจารึกไว้รอบๆตรงนี้แหละครับโดยมีศิลาจารึกมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เหตุในสมัยศตวรรษที่15ที่16ครับพระพุทธรูปในสมัยก่อนนั้นจะส่วนหลายแล้วจะเป็นปางสนมานครับภาษาไทยจะห้องว่าปางมารวิสัยแล้วก็จะมีพระปางห้ามญาติปางสมาธิต่างๆแต่ว่าในสมัยก่อนเนาะกับประเทศลาวก็เคยผ่านภาสงครามมาหลายพอฉะนั้นแล้วพระพุทธรูปอยู่ในนี่ก็มีบางองค์ที่ถูกตัดเกศตัดอะไรไปตัดเกศแล้วก็ควักเอาลูกตาไปแกเอาแก้นหูแก้นตาไปในสมัยก่อนอ๋ออันนี้คือสมมาเจ้าครับอันนี้คือโดนตัดเสียนไปเขาเรียกว่าตัดอะไรตัดเกศไปครับผมแล้วบางองค์นี่คือควักลูกตาคือยังไงนี่ลูกตาเอาออกไปเหรอครับเพราะว่าพระเนี่ยแม่นแล้วเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นจะเห็ดด้วยนิ้นทองคำขาวเป็นวัตถุที่มีค่าในสมัยก่อนก็เลยโดนควักไปนะครับที่เห็นเงาๆเนี่ยไม่ใช่คนเอามือแตะถูกต้องไหมฮะบ่แม่นเพราะว่าเป็นย้อนว่าความขลังความเก่าแก่ของพระองค์พระพุทธรูปเองแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์นึงที่มีตาครบทั้งสองข้างทางด้านนั่นองค์ไหนฮะองค์นี้องค์นี้โอ้นี่ไงฮะเป็นอัญมณีหรือว่าเป็นมรมเป็นนินเป็นอะไรเป็นนินมหานินและองค์นี้จะมีความเงาที่สุดเงากว่าองค์อื่นๆแมนพี่แขกประตูข้างหลังนี้คือสวยมากเลยนะโดยนี่คือประตูที่แบบสมัยก่อนเลยป่ะครับตั้งแต่สมัยครูกับหอประแก้วที่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นในยุคนั้นเลยพร้อมกันกับฝีมือดีมากอ่ะโดยจะเป็นไม้แผ่นเดียวที่มีการแกะสลักขวดลวดลายอ๋อคือยังสภาพแบบ 80% 90% อยู่นะครับโดยดูดิครับไม้เนาะถ้าหากว่าจะเดินไปจะคล้ายๆคือกันกับไม้กลายเป็นหินสังเกตเบื้องดีๆเบื้องจังหนึ่งคือไม้เบื้องจังหนึ่งคือหินดูจะเป็นการควัดด้วยความปานีดฝีมือของคนลาวในสมัยก่อนคือไม้เนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเอามาต่อกันถูกต้องไหมฮะคือแบบเป็นต้นใหญ่ๆแล้วมาแกะโดยโอ้สวยจริงๆนะฮะวันนี้ได้ชมความงามของวัดแห่งนี้แล้วรู้สึกสวยชอบนะฮะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมผมเริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วคันหิวแล้วจะพาไปกินแนวแซ่บๆได้งั้นเดี๋ยวขอรบกวนพี่แขกเนี่ยพาแท็กไปทานข้าวก่อนนะครับแต่
ขอเจาะจงเลยว่าต้องเป็นอาหารของสปป.ลาวเท่านั้นจะไม่กินอาหารไทยและอยากกินอาหารของคนที่นี่ว่าที่นี่เขากินอะไรกันบ้างไงฝากพี่แขกนะครับฝากท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนครับอยู่ข้างมากฝากพี่แขกไปกันเถอะบ้างแนะนำเลยครับโดยอันนี้เป็นมกปัฟเฟ่คือปลากายเนาะอันนี้เป็นเก่งเขียวหวานไก่อันนี้พะแนงหมูชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักลาวนะครับผมได้ข่าวว่าที่นี่อาหารนี้เลิศรสมากนะฮะและผมยังมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะนั่นคือพี่แจ็คเองครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับและที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือผู้จัดการของเรานั่นเองนะฮะพี่แขกครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่แขกฮะสบายดีครับ ที่นี่ชื่อว่าตำหนักลาวถูกต้องไหมฮะทำไมถึงว่าชื่อตำหนักลาวครับเป็นที่พักในการกินข้าวประมาณว่ากินอาหารแซ่บๆในการนำกินข้าวเจ้าไม่ต้องมาที่พักเจ้าแล้วที่นี่มีกี่สาขาครับสองสาขาเจ้าโรงพยาบาลกับตำหนักลาววิ่งจันโอเคนะครับแล้วอาหารที่จะให้ผมนะฮะแล้วก็พี่แจ็คทานนี่คือมันมีอะไรบ้างฮะแนะนำเลยครับโดยอันนี้เป็นมกปัฟเฟ่คือปลากายเนาะอันนี้เป็นเก่งเขียวหวานไก่อันนี้พะแนงหมูกะหรี่ไก่ผัดเผ็ดไก่เจ้าที่พี่แขกมาให้ทานนี่ก็คือที่เมืองไทยก็มีแต่รสชาติจะแตกต่างไงไหนลองอธิบายมันจะเป็นรสชาติของเท้าหลวงพระบางเนาะโดยแต่รสชาติจะเข้มกว่าน้อยนึงจะมีรสชาติจัดกว่าเลยแล้วก็เครื่องแน่นกว่าโดยเอาตั้งแต่นี้ดีกว่าครับของผมมันลิ้นธรรมดาเด็กบ้านๆแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คลองพูดเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยครับค่อนข้างแรงนิดหน่อยด้วยเครื่องปรุงลองนี้อันนี้คงจี๊ดจ๊าดมากเลยครับอันนี้คืออะไรครับนี่พะแนงไก่พะแนงไก่ดูซิว่ามันจะเหมือนบ้านเราไหมฮะพี่แจ็คโอ้ยแต่ว่าเนื้อไก่นี่แน่นนะแน่นกว่าบางร้านอีกโอ้เนื้อไก่นี้ไม่กลัวขาดทุนนะครับอร่อยรสชาติเป็นไงบ้างฮะก็ลองชิมน้ำก่อนหวานหวานไหมหวานหวานนิดนึงไหมคะแนนจะออกมาหวานหวานน้อยนะอันนี้คืออะไรนะครับกะหรี่ไก่กะหรี่ไก่งั้นเดี๋ยวเราขออันนี้กินไก่พี่แจ็คฮะโหดูเนื้อไก่ดิฮะเนื้อไก่นี่แน่นๆเลยนะฮะพี่แจ็คฮะเชิญทานกะหรี่เครื่องเทศเนาะเครื่องเทศมาก่อนเลยนะฮะก่อนเราจะเคี่ยวนะครับเนื้อไก่เนี่ยไม่เหนียวเกินไปกินแล้วคือกัดแล้วนิ่มนะครับผมอ่ะต่อไปนี่เลยครับปลาคอกปลากายปลากายอันนี้จะเป็นกะทิหอมครับผมอ่ะสุดท้ายนี่คือตัวนี้ครับดูสิถ้าจะเผ็ดมากเลยทําไมแจ็คแกงเผ็ดแกงเผ็ดแค่ชื่อก็เผ็ดแล้วกล้าเลือกไม่อยากจะลองชิมแล้วอ่ะลองนะได้ครับดูฮะโอ้อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะดูเครื่องนิดนึงนะฮะเครื่องนี้คือแน่นมากนะครับตักนี่คือกะทิเลยนะแกงเผ็ดจะอร่อยชื่อว่าแกงเผ็ดนะฮะท่านผู้ชมว่าแต่อร่อยมากแต่อร่อยมากอร่อยมากครับท่านผู้ชมฮะไหนๆเราก็กินข้าวแล้วเราต้องกินหวานครับถ้าไม่กินหวานไม่ได้ครับผมไม่ครบสูตรนะฮะเดี๋ยวเราชิมของหวานดีกว่านะครับพี่แจ็คฮะครับให้พี่แจ็คเชิญก่อนเลยครับนี่คืออะไรนะฮะน้ำหวานสาลีน้ำหวานสาลีนะครับผมดูอย่างนี้มันเหมือนถั่วนะพี่แจ็คเนาะ
แล้วก็ข้าวโพดนั่นแล้วเป็นตะคูมันจะหวานไม่มากหวานไม่มากแต่เวลากินแล้วมันจะกรุบกรุบนะครับผมเหมาะแก่อากาศร้อนนะนะฮะเวลาอากาศร้อนๆมากินนะโอ้ยเย็นๆเลยล่ะใช่ถ้าใครชอบนี่แช่เย็นก็ได้ได้นะครับผมถือว่าอร่อยมากถือว่าตำหนักเรานี่คืออาหารนี่คือหุดยอดมากเลยครับขอบใจดีใจมากที่มากินแล้วที่สำคัญนะท่านผู้ชมถ้าใครมาตำหนักเราต้องสั่งเจ้านี่ครับหอยที่นะเจ้านี่ชื่ออะไรนะฮะหมกปลาฟอกหมกปลาฟอกโดยหมกปลาฟอกนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นเพื่อนเดินทางเป็นเพื่อนกินกับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่แขกมากนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าใครสนใจนะฮะมาสปป.ลาวนะครับอย่าลืมมาที่นี่นะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คมาครับพี่สวัสดีครับชิมไปทั่วโลก